แล้วคราวที่แล้วไปอย่างรวดเร็วนะครับจริงๆแคลคูลัสผมเป็นคนรับผิดชอบเองนะครับสำหรับเซ็กชัน 136A ของนักศึกษาภาคคอมพิวเตอร์จริงๆมีสอน2คนนะครับมีผมแล้วก็ดร.ประกรณ์อีกท่านหนึ่งนะครับเซ็กชัน 136A จะเป็นเซ็กชันที่เรียนวันพุธนะครับดีใจมากไม่ตรงกับวันหยุดเลยผมก็ไม่ต้องไปนั่งชดเชยสไลด์หน้านี้เนี่ยเราแบ่งการเข้าเรียนเป็น10คะแนนแล้วก็การบ้านวันนี้จะเริ่มให้เป็นครั้งแรกเริ่มเก็บคะแนนละส่วนเทสย่อยตรงนี้ก็คือสอบก่อนมิดเทอม10หลังมิดเทอมอีก10นะครับรวมเป็น20และไอ้ส่วนเนี้ยผมน่าจะก๊อปปี้มาจริงๆ 30% ตรงนี้คือคะแนนมิดเอ้ยคือส่วนของมิดเทอมเอ็กซามแล้วก็30ด้านล่างคือไฟนอลเอ็กซามแก้เลยตัวนี้คือมิดเทอมนะครับส่วนไอ้ข้างบนที่เป็น 20% เนี่ยผมจะแยกเป็นอย่างละ10เอาไว้สอบแบบก่อนมิดเทอม1ครั้งแล้วก็ก่อนไฟนอล1ครั้งเพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับการสอบจริงการสอบจริงก็คือสอบมิดเทอมเอ็กซามจริงๆกับสอบไฟนอลเอ็กซามนะครับส่วนหลักๆเนี่ยมันก็จะบอกในแคลคูลัสนะครับมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือพวก introduction ที่ผมน่าจะกินเวลาสัก3สัปดาห์ intro ที่จะเข้าเนื้อหาแคลคูลัสก็จะมีส่วน pre-cal ที่เมื่อกี้ผมพูดถึงพวกนักศึกษาต้องวาดเส้นตรงให้คล่องรู้จักสมการเส้นตรงนะไอ้ส่วน pre-cal ทั้งหมดพาราโบลาเจอสมการต้องวาดได้ข้อสอบมีด้วยมีสมการมาแล้วให้คุณดูว่าสมการนี้ควรจะวาดออกมาเป็นรูปไหนอะไรเงี้ยข้อสอบจะเป็นแบบตอนแรกดีไซน์ว่าจะเป็น multiple choice ก็คือมีให้ตัวเลือกสัก 3-4-5 ตัวเลือกแต่ว่าคุยกับอาจารย์ที่สอนด้วยกันเขาบอกว่าเอาเป็นแบบตัวเลือก A ถึง Z ดีกว่าคือคำตอบอยู่ใน A ถึง Z แต่ว่าโจทย์จะคำตอบจะอยู่ใน A ถึง Z นักศึกษาก็เลือกมาใส่งงปะไม่งงนะเพราะว่าข้อสอบนี้นักศึกษาน่าจะเคยผ่านนะในระดับมัธยมมาเยอะแล้วแล้วก็อาจจะมีข้อสอบแบบแสดงวิธีทำสัก 2-3 ข้อนะครับส่วนมากก็จะเอามาจากใน assignment ที่วันนี้จะเริ่มสั่งวันแรกนะครับแคลคูลัสหลักๆ2ส่วนนี้เขาเรียกส่วน intro นะครับ function limit อะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆของแคลคูลัสก็คือการดิฟกับการอินทิเกรตนะครับซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมปูไว้เยอะเลยนะครับแล้วก็มาสรุปว่าการหาอนุพันธ์ครั้งที่1ความหมายคืออะไรครับถ้าใครเข้าเรียนน่าจะรู้ขึ้นต้นด้วยตัว S ไม่มีคะแนนแต่ใครตอบถูกเก่งบางคนบอกว่าถ้าไม่มีคะแนนหนูไม่ตอบยิงความหมายของอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งคืออะไรครับจะหมดอยู่หมายถึงอะไรครับมีใครเข้าเรียนครั้งที่แล้วบ้างไม่เป็นไรเพราะว่าผมเห็นแล้วสัปดาห์ที่แล้วก็มาเรียนวันนี้ก็มาอยู่ไหนเอ่ยความหมายของอนุพันธ์ครั้งที่1คืออะไรครับนิวเยียร์หลับไปแล้วไม่ทราบค่ะขึ้นต้นด้วยตัว S ครับบางคนบอกสลาฟเล่นไพ่เยอะไปเปล่าไม่ใช่นะความหมายของอนุพันธ์ครั้งที่1คืออะไรผมจำได้ว่าคราวที่แล้วผมจะปูแบบว่าความหมายอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งคืออะไรความหมายการอินดิเกตคืออะไรซึ่งจริงๆความหมายของการหาอนุพันธ์ครั้งหนึ่งก็คือความชันนั่นเองคุณยังเออสโลปแล้วใครที่เข้าเรียนครั้งที่แล้วบ้างความหมายของการอินดิเกตคืออะไรครับเอาบนๆหน่อยนะถ้าผู้ชายบ้างนะครับธนพัฒน์จตุรัสมาปะเขามาอาทิตย์ที่แล้วมาเรียนปะต่อมาสองครั้งเลยอยู่ไหนธนพัฒน์
ความหมายของการอินทิเกรตสัปดาห์ที่แล้วมาเรียนป่ะไม่เข้าใจครึ่งหลังยิงแซงผมไม่ใช่ลิเวอร์พูลนะครับอะไรนะไม่แม่ลองนั่งนึกดูว่าคือคราวที่แล้วผมก็ครึ่งหลังก็น่าจะเน้นนะว่าความหมายของการอินทิเกรตคืออะไรอะไรนะไม่ได้ยินแล้วเอาแมสออกนิดนึงได้ป่ะพอดีผมหูไม่ดีค่าเซนซิทีฟจะพึ่งสำลักนะหาค่าสถิติไม่ใช่เอาขึ้นต้นด้วยตัว A อ่ะใครตอบได้A เป็นอวยคำย่อมาจากคำว่า area ถูกต้องนะครับarea นั่นเองคือความหมายของ indicate ก็คือหาพื้นที่ใต้เส้นกราฟนั่นแหละแล้วก็จริงๆไอ้พวกนี้มัน CLO นะครับซึ่งคราวที่แล้วพูดไปแล้วมันนะครับผมก็จะพูดคร่าวๆแล้วกันว่าจริงๆหลังจากที่นักศึกษาจบวิชานี้ก็ควรจะรู้ว่านะครับการหาลิมิต1ตัวแปรการหาอนุพันธ์1ตัวแปรทำไงแล้วก็ตั้งไว้เต็มเลยนะครับคาดว่าหลังจากนักศึกษาเรียนวิชานี้ไปแล้วจะทำได้อินดิเกตก็จะอินดิเกตแค่1ตัวแปรเพราะว่าถ้าอนุพันธ์หลายตัวแปรจะไปเรียนในแคล2แล้วเราจะไม่เรียกมันว่าดิฟแล้วเรียกมันว่าเคอร์แทนแล้วก็การหาอนุพันธ์ปริพันธ์ดิปริพันธ์คืออะไรครับปริพันธ์ก็คืออินดิเกตนะครับบางคนอินดิเกตเป็นอินดิเกต1ตัวแปรเป็นพอไปเจอคำถามว่าปริพันธ์งงเลยนะครับอนุพันธ์คือดิฟปริพันธ์ก็คืออินดิเกตนะครับบางทีภาษาไทยมันก็นะครับก็คือถ้าเป็น1ตัวแปรนักศึกษาที่ผ่านแคลคูลัส1ทำได้หมดนะครับประมาณนี้ก็จริงๆเนื้อหาแคลคูลัสหลักๆ ก็ประกอบไปด้วยการหาอนุพันธ์ซึ่งประยุกต์การใช้งานของมันก็คือการหาความชันของมันเองนะครับซึ่งในสไลด์ถ้าใครฟังคลิปพรีแคลคูลัสผมมาเนี่ยนอกจากอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งจะคือ m คืออะไรครับไม่ใช่แมนซัมนะ m คือสโลปใช่ไหมนอกจาก m นะครับนอกจากการหาอนุพันธ์ครั้งที่หนึ่งจะเป็นการหาความชันหรือ mหรือสโลปแล้วเนี่ยความหมายของทางตรีโกณมันยังคืออะไรครับไซคอสแทนเซกโคเซกคอสมี16ตัวให้เดาคืออะไรยากครับเรียกดีกว่านอกจากความชันจะมีค่าเป็นจะเรียกธนพฤกษ์ไม่มากัญญารัตนอกจากอนุพันธ์ครั้งที่1จะคือความชันแล้วถ้าเปรียบมันเป็นฟังก์ชันตรีโกณมันจะคืออะไรครับมี6ตัวเองเดามาไซน์คอสเซกแทนโคเซกคอสแทนเก่งมากเดาวะหรือว่าจำจากวิดีโอได้อาจารย์หนูตอบถูกแล้วอาจารย์ก็จะถามที่มาทำไมดาวเก่งมากนะครับ6ตัว M ตัวนี้มันมีค่าเป็นแทนเซต้าก็ได้ค่าแทนนั่นเองพอรู้ว่า M เป็นแทนได้นะครับโอ้เดี๋ยวในแคลคูลัสคือสูตรของไซน์คอสแทนเซกโคเซกคอสมีเยอะมากเราก็สามารถไปหา M ได้ไงประมาณเดี๋ยวโชว์ให้ดู M คือสโลปคือความชันใช่ป่ะเพราะว่าคราวที่แล้วผมก็เกริ่นไปบ้างแล้วนักศึกษาน่าจะรู้จักสมการนี้กันแล้วนะครับ y เท่ากับ mx บวก b ใช่ป่ะซึ่งพอนักศึกษารู้ว่า m เป็นความชัน b คืออะไรครับคือเกรดแคลคูลัสไม่ใช่ละ b คือความจุดตัดแกน y ถูกป่ะเหมือนไม่เคยเรียนเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้สอนใหม่ก็ผมก็เคยเกริ่นไปเมื่อครั้งที่แล้วว่าจริงๆแคลคูลัสที่เราเรียนนี่มันเป็นแค่ประมาณ 2-3 เล่มแรกนะครับถ้ามันไม่ถูกไฟไหม้เผาไปเนี่ยเราจะได้เจอคณิตศาสตร์ที่ลึกซึ้งกว่านี้นะครับแล้วก็คนที่เอามาพัฒนาแคลคูลัสต่อก็คือในคนนี้นะครับน่าจะเป็นคนเยอรมันนะดูจากชื่อแล้วก็เอา
มาพัฒนาเป็นการหาเขาเรียกนะประยุกต์ใช้ของมันนี่ก็คือผมก็พูดถึงแคลคูลัสว่าจริงๆพอนักศึกษารู้จักอนุพันธ์ครั้งที่1แล้วเนี่ยอนุพันธ์ครั้งที่2เราจะได้อะไรครับอนุพันธ์ครั้งที่2เมื่อกี้ที่เรารู้จัก y prime แล้วอนุพันธ์ครั้งที่2เราจะได้อยู่2อย่างครับไม่จุดมินก็จุดแม็กแล้วรู้ได้ไงว่าที่ไหนแม็กที่ไหนมินก็ดิฟครั้งที่2ไปครับถ้าดิฟครั้งที่2ออกมาเป็นบวกแสดงว่าเป็นมินนะครับดิฟครั้งที่2ออกมาเป็นบวกนะเป็นค่ามินถ้าดิฟที่2ออกมาเป็นลบเป็นค่าแม็กผมเขียนถูกอันมั้ยเนี่ยถ้าดิฟครั้งที่2ออกมาเป็นบวกเขียนมินทั้งคู่เบอร์ละอ้าวจะเอายังลบอธิบายใหม่อนุพันธ์ครั้งที่2นักศึกษาจะรู้ว่าไม่ค่าต่ำสุดก็จุดสูงสุดใช่ป่ะอย่างในกราฟเนี้ยมันจะมีค่าตรงนี้คือค่าต่ำสุดนะครับเส้นเนี้ยค่าต่ำสุดแสดงว่านะครับเมื่อดิฟออกมาแล้วจับเท่ากับ0นะครับคือจุดนี้แต่ค่าสูงสุดจะคือแถวๆนี้นะครับอันนี้คือค่าแม็กเดี๋ยวไว้ตอนเรียนดิฟครั้งที่2หาค่ามินแม็กนักศึกษาจะเข้าใจเองว่าอันไหนเป็นมินอันไหนเป็นแม็กอันนี้ผมเกริ่นให้นักศึกษารู้ก่อนว่านอกจากการหาอนุพันธ์ครั้งที่1เราจะได้ m แล้วเนี่ยเรายังดิฟต่อไปอีกได้นะครับเพื่อหาค่ามินแม็กก็จะมีตัวอย่างมินแม็กซึ่งเดี๋ยวสักชั่วโมงหนึ่งก็ถึงเวลาเรียนนะครับค่ามินค่าแม็กสังเกตนะถ้าจับดิฟครั้งที่2แล้วเท่ากับ0เนี่ยก็คือตรงเนี้ยสโลปตรงนี้มันจะออกมาเป็น0นะครับเนี่ยแล้วก็จะเป็นค่ามินที่นี่ค่าแม็กที่นี่นะครับมานี้อันนี้คือฟังก์ชันที่เราก็ไม่สามารถพอดด้วยมือได้นะครับก็เลยต้องใช้พวกโปรแกรมมาช่วยพอดนะครับแล้วอันนี้ก็คือการประยุกต์ใช้หาปริพันธ์ของในวิชาแคลคูลัสซึ่งก็คืออินดิเกตถ้า y แล้วก็ fx นะครับตรงนี้คือบริเวณที่เราต้องการหานั่นเองแต่โจทย์โดยมากการหาปริพันธ์ของมันเนี่ยมันจะกำหนดขอบเขตมาให้ครับอย่างเช่นที่ x เท่ากับ0ถึง x เท่ากับ area ตรงเนี้ย5นั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราจะอินทิเกรตเราก็จะอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง5นะครับฟังก์ชัน fx เนี่ยก็ fx ใดๆครับแล้วก็จับไปอินทิเกรตเทียบกับ x ในแคลคูลัส1เราจะหาปริพันธ์แค่1ตัวแปรก็คือแค่ตัวแปร x นะครับพอเราอาหารปริพันธ์1ตัวแปรคล่องเนี่ยในแคลคูลัส2ก็ dx dy dz dw ก็หลายๆตัวแปรคือมันก็จะมาจากพื้นความรู้ของการหาอนุพันธ์ครั้งแรกอันนี้อย่างที่ผมยกตัวอย่างว่ามันจริงมันเป็นการมองแบบ2มิตินะครับส่วนถ้าเราพอดเป็น3มิติกราฟเดียวกันมันก็จะเป็นรูปนี้แล้วผมก็เลยยกตัวอย่างว่าที่มีเส้นตรง2เส้นถ้า2มิติเนี่ยยังไงเส้นตรง2เส้นที่มันขนานกันไม่มีทางเจอกันใช่ป่ะแต่ถ้าเราจับมันไปพอดเป็น3มิติเนี่ยมันก็จะม้วนมาเจอกันก็ได้นะครับอาจจะหมุนมาเจอกันที่สักเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็เลยยกตัวอย่างที่บอกว่าถ้าคุณไปจีบใครแล้วบอกเขาบอกว่าเราเหมือนเส้นขนานเนี่ยคุณถามกลับไปครับมันกี่มิติโดนด่ากลับมาอีกบ้าโอเคครับในทางเอนจิเนียริ่งเนี่ยก็ออกไปประยุกต์ใช้แคลคูลัสนี่ค่อนข้างเยอะเลยเพราะนักศึกษาตอนนี้เรียนฟิสิกส์อยู่ใช่ป่ะฟิสิกส์ก็จะเปรียบเทียบก่อนว่าไหนเป็นปริมาณเวกเตอร์สเกลาร์ครับพวกความเร็วความเร่งนะครับก็มาจากพวกเนี่ยทั้งนั้นนะครับรถยนต์เรือเครื่องบินคุณเคยเห็นคลิปคนที่เตะฟุตบอลข้ามตึกไหม
แล้วก็วิ่งทะลุตึกไปแล้วก็ไปหลับเคยเห็นปะที่เตะแบบลอยข้ามตึกประมาณสัก2หรือ3ชั้นแล้วก็วิ่งไปอีกฝั่งนึงรีบวิ่งไปแล้วก็ไปหลับทันพอดีแสดงว่าไอ้เนี่ยมันน่าจะเคยเรียนฟิสิกส์มาใช่ปะมันมีการเคลื่อนที่2อันก็คือการที่ตามแนวราบนะครับ b เท่ากับไอ้ s เท่ากับ vt ธรรมดาเนี่ยแล้วก็การที่เคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์จากจุดเริ่มต้นอันนึงแล้วก็ไปรับกับอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยแล้วก็คำนวณหาเวลาอะไรเงี้ยที่เขาจะวิ่งไปรับลูกฟุตบอลให้ทันอะไรแบดมินตันก็เหมือนกันนะคล้ายๆกันคุณเคยสงสัยว่านักแบดมินตันที่แบบผมกำลังพูดถึงลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟเขาถ้าสมมุติว่าไม่เขาไม่เสิร์ฟหยอดเขาจะเสิร์ฟแบบยังไงครับย้อยๆอย่างเงี้ยเสิร์ฟแบบตีไงก็ได้แรงที่สุดมันไปลงแล้วก็ไปลงฝั่งตรงข้ามนะครับจินตนาการนะเพราะผมจะวาดไม่ค่อยเหมือนเนี่ยเวลาเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟอย่างน้องเมย์ก็ได้ครับน้องเมย์ก็ใช้บ่อยโยนไม่เสิร์ฟแบบเนี่ยผมวาดลูกขนไก่ก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนครับจินตนาการตามแล้วแต่ว่ากำลังจะอธิบายในทางฟิสิกส์กับแคลคูลัสคือการที่ลูกมันสูงขึ้นเนี่ยยิ่งสูงเท่าไหร่เวลามันตกกลับเนี่ยลูกมันจะอยู่ในแนวดิ่งอย่างเงี้ยทำให้แบบเวลาคือคนเล่นแบดอาจจะนึกไม่ออกเวลาตีลูกไอ้เนี่ยกลับไปเนี่ยมันจะไม่ได้ตีบริเวณเนี้ยมันจะไม่ได้ตีลูกที่บริเวณนี้มันจะกลายเป็นตีตรงขนไก่แทนใช่ไหมลูกมันก็จะเบี้ยวๆออกอะไรเงี้ยวันเนี้ยนี่คือข้อคือใช้หลักการของไอ้เนี่ยไอ้จีนะครับจีก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ประมาณ 9.81 อะไรเนี่ยเขาก็อันนี้ก็คือเหตุผลว่าทำไมต้องเสิร์ฟแบบโด่งๆให้เขาตบอะไรเงี้ยแล้วก็คือใช้ประโยชน์จากของจีนี่แหละนะครับเพราะถ้าเสิร์ฟแบบไม่โด่งใช่ไหมลูกมันก็จะออกมาเป็นอย่างเงี้ยมันวิ่งอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นขนไก่ใช่ไหมก็ตีง่ายๆก็กัดเอาไม้กระแทกไปลูกมันก็ข้ามไปอีกฝั่งละแต่ถ้าลูกมันตกมาอย่างเป็นในแนวตั้งอย่างเงี้ยไอคนที่จะตีเนี่ยมันอาจจะโดนขนไก่ลูกมันจะโดนขนไก่ก่อนโดนหัวเนี่ยแล้วทำให้ลูกมันเบี้ยวได้จะควบคุมทิศทางยากครับลูกจะออกจะอะไรเงี้ยพื้นฐานของรถยนต์เนี่ยใช้แคลคูลัสค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบนะครับซึ่งตอนหลังก็จะเป็นแบบพัฒนาเครื่องยนต์เนี่ยตอนหลังจะเป็นแบบพวก EV หมดแล้วนะครับพวกไฟฟ้าแต่ก็ใช้หลักการความเร็วความเร่งอะไรเหมือนกันแล้วก็พวกโทรศัพท์มือถือหุ่นยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับคราวที่แล้วผมก็เกินไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ทางฟิสิกส์ก็เอาไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์ดูพวกดวงดาวอะไรอย่างนี้แล้วก็ใช้ศึกษาเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งคราวที่แล้วผมก็ยกตัวอย่างว่าเขาก็เคยให้แบบเอนจิเนียร์แข่งกันทำแบบโยนไข่จากเนี่ยสมมติคุณอยู่ชั้น4เนี่ยเนี่ยชั้น4อย่างเงี้ยสูงประมาณเนี้ยแล้วก็เอาไข่แบบยังไม่ต้มนะโยนลงไปใครแบบโยนลงไปถึงพื้นแล้วไม่แตกชนะก็ต้องออกแบบอุปกรณ์ที่มันช่วยอะไรนะช่วยลดแรงเสียดทานอ่ะช่วยลดแรงจีอ่ะบางคนก็ทำเป็นแบบกระโดดล่มทำอะไรเงี้ยดีไซน์ช่วยกันออกแบบผมเคยแข่งสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยเป็นตัวแทนของมองเทพเพราะผมจบที่นะครับเหมือนกับเขาใหเป็นโจทย์ให้สร้างสะพานอะไรกันด้วยไม้ไอเนี่ยเคยกินไอติมใช่ไหมไม้ไอติมแบบเขาให้มันร้อยแท่งวานก็ไม่เหมือนเอาไม้ไอติมมาต่อๆกันแล้วก็ทำเป็นสะพานนะครับเขาจะมีจุดหมุน2จุดแล้วก็สร้างเป็นสะพานยังไงก็ได้สมมติสร้างมายิ่งใหญ่มากเอามาวางบนจุดหมุน2อันนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีที่ถ่วงน้ำหนักนะครับถ่วงน้ำหนัก M ก็ใส่ตุ้มไปแล้วแหละเมื่อไหร่คือใครรับน้ำหนักได้สูงสุดชนะ
นะครับแต่ว่าโจทย์เขาเหมือนกับนะครับโจทย์เขาบอกว่ารับน้ำหนักได้สูงสุดชนะแต่ว่ารับน้ำหนักสูงสุดเมื่อเทียบกับน้ำหนักของสะพานด้วยนั่นก็น่าจะเป็นดับบิวส่วนดับเบิลยูของสะพานนะครับอันนี้คือดับเบิลยูของน้ำหนักน้ำหนักที่รับได้กับน้ำหนักของสะพานดับเบิลยูของสะพานนะดับเบิลยูของน้ำหนักกับดับเบิลยูของสะพานตอนนั้นผมทำกับเพื่อนที่เรียนมองเทพด้วยกันรับได้ประมาณ10กิโลนะรับน้ำหนักได้10กิโลประมาณสัก 10.5 กิโลสะพานขาดแต่น้ำหนักสะพานผมอะผมจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วก็สร้างอลังการมากโคตรหนักเลยคือสังเกตสมการนะดับเบิลยูน้ำหนักหารด้วยดับเบิลยูสะพานไอตัวหารคือดับเบิลยูของสะพานนะครับเป็นผมสร้างน้ำหนักสะพานค่อนข้างเยอะรับน้ำหนักได้เยอะจริงแต่ว่าน้ำหนักสะพานเยอะด้วยมันเป็นตัวหารนะครับเงินค่าที่ออกมาได้เนี่ยก็น่าจะได้เป็นอันดับ2ตอนนั้นได้ตำแหน่งที่2ไอ้คนที่ได้ตำแหน่ง1มันนับน้ำหนักได้1กิโลกรัมครับผมแบบแค้นมากเลยนะโอ้โหเก่งว่ะไอ้คนนี้น้ำหนักได้1กิโลกรัมแล้วก็น้ำหนักสะพานมันยังไม่ถึง1กิโลกรัมแล้วน่าจะ0ไม่ถึง 0.5 กิโลกรัมนะครับเขาก็เอาพวกไม้ไอติมมาแบบหักแบ่งครึ่งคือรับแค่1กิโลกรัมพอแต่น้ำหนักสะพานเขาแบบไม่ถึง 0.5 พอตรงเนี้ยอ่ะสมมติใส่เป็น 0.5 แล้วกันนะครับ 0.5 กิโลกรัมเกิดอะไรขึ้นครับตัวหารเป็น 0.5 เท่ากับน้ำหนักตรงเนี้ยคูณ2ถูกป่ะเพราะว่าตรงนี้หารด้วย 1/2 น้ำหนักที่เขารับได้แค่1กิโลกรัมกลายเป็นรับได้2กิโลกรัมสูตรเขาตรงนี้ออกมาเป็นประมาณคือ2ขึ้นอ่ะ2กว่าๆนะครับซึ่งผมรับได้ตั้ง10กิโลกรัมแต่เจอน้ำหนักสะพานเข้าไปเหลือประมาณ1จุดเท่าไหร่1.7หรืออะไรเนี่ยนะครับอันนี้ได้2กว่าๆมันเลยได้ที่1ไงผมคิดได้อยู่เนี่ยน้ำหนักสะพานเขาแบบคือสะพานเขาแบบผมเห็นโครงสร้างแล้วเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยชนะแน่นอนอะไรเงี้ยพอเจอแทนสูตรเข้าไปเขาจะมันจบเลยนะครับเพราะน้ำหนักสะพานคือน้ำหนักสะพานยิ่งน้อยตัวคูณจะยิ่งมากประมาณนี้เรื่องก็เล่าให้ฟังส่วนทางเคมีก็เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีก็เดี๋ยวนักศึกษาคงได้เรียนในวิชาพวกเคมีแหละน่าจะได้ทำแลบเคมีบ้างไหมครับทำปะไม่ได้ทำเลยผมไม่ได้เรียนครับหรือว่าเขาตัดหลักสูตรออกไปแล้วเรียนปะไม่ได้เรียนสมัยผมเรียนยังมีแลบเคมีอยู่นะครับห้องเรียนน่าจะอยู่แถวๆตึกนี้แหละอยู่ชั้น2มั้งห้องเคมีแลบก็ทางการแพทย์นี่เยอะเลยครับพวกดูภาพคราวที่แล้วผมสมมุติเป็นพวกมะเร็งเต้านมให้ดูใช่ป่ะก็ทางการแพทย์นี่จริงๆมันเรียกอะไรนะมันมีประโยชน์ข้างนั้นรู้จักพวก CT สแกนใช่ไหมครับเวลาแบบเรามองไม่เห็นส่วนที่อยู่ข้างในนะครับส่วนมาก CT สแกนจะเจอเอาไว้สำหรับตรวจเซลล์มะเร็งนะครับก็เวลาตรวจเขาทำไงก็คือฉีดสารที่เป็นคล้ายๆสีเข้าไปในร่างกายนะครับซึ่งพัฒนาการของสีที่ฉีดเข้ามาเนี่ยตอนแรกเขาพัฒนามาจากไอ้พวกอาหารทะเลพวกกุ้งปูปลาอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสารที่เกิดจากการสร้างมาจากพวกอาหารทะเลแล้วก็ฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วตัว CT มันจะสะท้อนไอ้พวกรังสีพวกเนี้ยนะครับให้เห็นว่าตรงแต่ละร่างกายมันมีแบบก้อนอะไรอยู่หรือเปล่านะครับอย่างเช่นพวกหลอดเลือดหมดอะไรมันมีแบบถ้ามีก้อนอะไรขวางอะไรเงี้ยอยู่หรือว่าเจริญเติบโตอยู่มันจะ
โผล่มาที่ตัวตรงสแกนนี้เพราะว่าเราฉีดสีเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเห็นหมดเลยเนาะถ้าใครเคยทำเขาจะให้นอกจากฉีดสีแล้วเขาจะให้ดื่มน้ำเปล่าผสมเฮลพูบอยนะครับเพราะว่ามันเป็นสีแดงๆเพราะว่าตัวนั้นก็ช่วยทำให้ไอสารที่ฉีดเข้าไปมันสะท้อนได้ดีขึ้นคือจะได้เห็นว่าการโฟลว์ของร่างกายทั้งหมดของเราเป็นยังไงคือการตรวจเข้าไปวัดมันเหมือนนอนเข้าไปในอุโมงค์นะครับแล้วคราวที่แล้วผมก็ยกตัวอย่างหนังเรื่องนึงจำไม่ได้หนังผีเขาเข้าไปอยู่ในซีทีสแกนตรงนี้แล้วก็ดูดีไฟดับเรื่องอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วผมก็เพิ่งทำมาไงคือคนที่อายุเยอะๆก็จะควรจะตรวจ CT สแกนสักครั้งหนึ่งจะได้รู้ว่าร่างกายเรามีผิดปกติยังอะไรเงี้ยอายุขนาดคุณอาจจะยังไม่เคยตรวจนะก็นอนผ่านอุโมงค์แหละแล้วก็ผมก็เพิ่งทำมาแล้วก็มันก็จะมีหมอมาพูดผ่านไมโครโฟนให้เราได้ยินอยู่ข้างในแล้วก็ท่าทางเศรษฐศาสตร์ก็จะพวกสมการอุปสงค์อุปทานซึ่งถ้ามองแอปพลิเคชันของทางเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายสุดก็คือการหามินแม็กนั่นเองครับก็คือค่าสูงสุดนะครับกำไรสูงสุดกำลังต่ำสุดก็มาจากการดิฟนั่นแหละนะครับสรุปคอร์สนี้ก็จะพูดถึงเรื่องฟังก์ชันต่างๆฟังก์ชันเป็นเส้นตรงนะครับลีเนียอัลจีบราการเขียนสมการเส้นตรงแล้วก็ให้รู้จักว่าการแทนค่าลิมิตเป็นไงลิมิตสามารถพิสูจน์ให้ที่หนึ่งนั่นแหละส่วนกลับของมันก็คืออินทิเกรตนะครับซึ่งประโยชน์ในการใช้ก็ไม่เหมือนกันคราวที่แล้วผมก็ยกตัวอย่างสมการนี้ไปนะครับ y เท่ากับ 2x ลบ1นะครับว่า fx ก็เท่ากับถ้า y เท่ากับ 2x ลบ1เนี่ยเมื่อกี้เราเรียนกันไปบ้างแล้วนะครับว่า y จริงๆคืออะไรครับ y คือ fx ถ้า y เท่ากับ 2x ลบ1นะครับเรารู้ว่า y เป็น fx แสดงว่า fx มีค่าเท่ากับ 2x ลบ1นะครับอยากรู้ทั้งหมดกี่จุด1 2 3 4 5 5จุดเราก็ค่อยๆแทนเข้าไปครับเอา x เท่ากับลบ2แทนเข้าไปได้ y เท่าไหร่ x เท่ากับลบ1แทนเข้าไปนะครับพอได้ออกมาทั้งหมด5จุดนักศึกษาก็ลากอันนี้คือสมการที่นะครับว่าสมการเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับเกิดจากการแทนทั้งหมด5จุดแล้วก็ลากยาวนี่คือสมการหนึ่งของสมการเส้นตรงนะครับซึ่งคราวที่แล้วผมก็จะเกริ่นว่าจริงๆมันคือ mx แล้วก็บวก b ใช่ไหมครับคือถ้าเราเทียบกับสมการเนี้ยm คืออะไรครับเมื่อครั้งที่แล้วที่ใครได้1คะแนนน่าจะตอบมาแล้ว m ก็คือ2จุดตัดแกน y คืออะไรคือลบ1ถ้าเราดูจากกราฟที่เราพอตขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราจะรู้ว่าความชันของมันก็คือ2นั่นเองแต่ว่าจุดตัดแกน y ตรงนี้จะตัดที่1ตามฟอร์แมตของ b ก็คือจุดตัดแกนใช่ไหมนี่ก็คือลองแทนค่าให้ดูครับว่าได้กราฟนี้แล้วก็มานั่งกระจายดูว่า m คืออะไร b คืออะไรก็ถ้าสมมุติว่าต้องการหาสมการเส้นตรงกำหนดจุดขึ้นมา2จุด1 2กับอีก1จุดคือ4 5แล้วกันนี่คือคอมม่านะครับเขียนอะไรกัน1กับ2ก็4 5ต้องสมมุติรู้ว่าจุด2จุดนี้นะครับสามารถสร้างสมการเส้นตรงได้ไหมนะครับก็ได้เพราะเรารู้ว่าสโลปของสมการมาจากเดลต้า y ส่วนเดลต้า x y 2ลบ y 1ก็ได้นะครับหารด้วย x 2ลบ x 1หรือจะเป็น y 1ลบ y 2ส่วน x 1ลบ x 2ก็ได้นะครับ
ขอเปลี่ยนสีปากกาสีน้ำเงินแล้วสมมุติตรงนี้ให้เป็น x 1กับ y 1นะครับเขียนว่าเอ้ยจะบอกว่าจะเป็น y แต่ว่าเขียน x เฉย x 1กับ y 1เป็นจุดนี้แล้วกันส่วนตัวนี้คือ x 2กับ y 2 x 2กับ y 2บางคนเรียนกับผมเป็นคอร์สสิ่งที่ได้ติดไปคือลายมือจะช่วยขึ้นคือมองแบบลายมือที่แบบแย่ๆก็จะติดไปด้วยนะอ่ะเดลต้า y ส่วนเดลต้า x ผมให้เป็น y 2ลบ y 1แล้วกันวิชานี้แนะนำให้เตรียมสมุดหนาๆไว้1เล่มแล้วก็ปากกาใช้ดินสอกับเรียนลบดีกว่าเพราะว่าลบบ่อยอาจจะเกิดจากผมก็ได้เวลาผมพูดเนี่ยจะเขียนมันไม่ค่อยตรงกันนะครับ y 2ลบ y 1เอา5ลบ2หรือ2ลบ5ครับเออเป็น5ลบ2แล้ว x ล่ะครับก็คือ4ลบ15ลบ2ก็คือ3นั่นเองนะ3ส่วน2หึ3ส่วน3ครับเริ่มอันนี้ให้ดูละเริ่มผิดถ้าสมมุติว่าเราหา m จาก y 1ลบ y 2ส่วน x 1ลบ x 2คำตอบเหมือนกันป่ะครับควรจะเหมือนกันนะ y ขึ้นก่อนก็เป็น2ลบ5 x ตัวนี้ขึ้นก่อนใช่ป่ะก็คือ1ลบอะไรครับ4ติดลบทั้งคู่นะครับทั้งเศษและส่วนข้างบนคือลบ3ข้างล่างก็คือลบ3นะครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราได้ m เท่ากันเลยครับก็คือ1เขาให้สร้างสมการเส้นตรงก็ง่ายมาก y เท่ากับ mx บวก b บางคนนะครับถ้าผมจำเป็น mx บวก c ได้ไหมถ้าไม่ได้ผมอยากจะให้บวก a นะครับบวก b หรือบวก c ก็ได้อ่ะ c ก็ว่างกันถ้าแทน m ด้วย1ก็คือ x ใช่ไหม y เท่ากับ mx บวก c คือถ้าเรารู้ตัวแปรนี้เราก็ได้สมการเส้นตรงละวิธีการทำให้ได้สมการเอ้ยได้ตัวแปรนี้คืออะไรครับก็เลือกมาสักจุดหนึ่งนะครับเอาไปแทนค่าในนี้ผมก็แทนนะครับy เท่ากับ2นะครับ x เท่ากับ1บวก4เพราะฉะนั้น4เท่าไหร่ครับนักศึกษาห้องนี้ผมว่าทุกคนย้ายสมการกันคล่องแล้ว4เท่ากับ3ป่ะบางคนถึงกับพังลุกขึ้นมามองหน้าผมนะครับ4เท่ากับ1สิเพราะว่าย้าย1ไปลบก็คือได้4แล้วก็1พอเรารู้ว่า m เป็น1 m อยู่ไหนวะตัวหนึ่งอ่ะตัวนี้แล้วกันพอรู้ว่า m เป็น1 c เป็น1สมการเส้นตรงก็คือ y เท่ากับ mx บวก c ใช่ป่ะก็คือ y เท่ากับ x นั่นเองจบเลยเฮ้ยบวก1ดิป่ะเพราะ m แทนเข้าไปเป็นแล้ว4ก็ c กับ b เหมือนกันนะก็คือจุดตัดแกนอันนี้คือสมมตินี่คือคำตอบนะครับลายมือผมนี้น่าจะกลับไปพัฒนาใหม่ไม่ได้แล้วช่วยให้หลายนักศึกษาก็จดด้วยลายมือสวยๆไปสังเกตนะเรียนมาสักครึ่งคอร์สจะรู้สึกว่าเปลี่ยนไปไม่ต้องถ่ายก็ได้เพราะว่าผมอัดวิดีโอไว้กลับไปดูแต่ว่าอยากให้จดในห้องไงเพราะว่าถ้านักศึกษาจดไปด้วยมันก็จะค่อยๆทำความเข้าใจไปด้วยแล้วงงตรงไหนจะได้ถามในห้องซะเลยนะครับอย่าพิมพ์มาถามใน Microsoft Teams เลยเพราะว่าผมคือคุณถามคุณจะไม่ค่อยรีเฟอร์ไง
ผมก็นึกไม่ออกว่าเฮ้ยมันคือตรงไหนวะถามในห้องซะเลยงั้นถ้าเรียนก็คือเข้าใจในห้องไปเลยจะดีที่สุดนะสรุปว่าสมการของจุด2จุดนี้ก็คือ y เท่ากับ x บวก4นั่นเอง x บวก1โอเคนะกี่โมงแล้วผมต้องเบรกไปเอา PowerPoint ครับวีคที่2ขึ้นคือเราจะไม่รู้ว่าไฟล์มันเจ๊งจนกระทั่งมาเปิดดูนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเพิ่งรู้เองว่ามันเปิดไม่ได้เออถ้าใครแบบเห็นผมอัพโหลดแล้วมันเปิดที่บ้านไม่ได้ช่วยคอมเมนต์ในที่ผมขึ้นนิดนึงว่าอาจารย์ไฟล์เปิดไม่ได้ผมจะได้ขึ้นใหม่กี่โมงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเบรกโอเคเกือบ10โมงแล้วอีกนิดหน่อยนะครับให้จบตรงนี้ก็คือให้หาสมการเส้นตรงกับจุดที่มันขนานกันนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเรามีสมการเส้นหนึ่งแล้วกันนะครับ y กับ x บวก1นะครับดูอย่างก็เขาให้หาสมการเส้นตรงเส้นนี้ที่ขนานครับเดี๋ยวเขียนเขียนเต็มๆจงหาสมการเส้นตรงหัวลายมือภาษาอังกฤษแล้วกันลีเนียร์นะครับไม่ได้ดีขึ้นเลยก็นักศึกษาก็จดเป็นภาษาไทยสวยงามก็ได้จงหาสมการเส้นตรงที่ขนานกับสมการนี้ครับผ่านจุด2 3ก็ถ้าสมการมันจะขนานเนี่ยนะครับ m 1ต้องเท่ากับ m 2หมายความว่าอะไรครับก็ถ้าเรารู้ว่าสมการนี้นะครับมาจากเปลี่ยนสีปากกาไปหนึ่งมันมาจาก mx บวก c แสดงว่าเรารู้ว่า m 1เป็นเท่าไหร่ครับเป็น1ใช่ไหมแสดงว่า m 2เท่ากับเท่าไหร่ครับ m ที่เราจะหาสมมุติ m 2เป็น m ที่เราจะหาแล้วกันก็รู้ว่ามันคือ1ด้วยเพราะว่าสมการมันขนานกันนะแต่ถ้าตั้งฉาก m คูณกันต้องได้ลบ1นะครับคนละเรื่องนะตัวนี้เราพูดถึงขนานก่อนรู้แล้ว m เท่ากับ1จุดผ่านรู้ยังครับรู้แล้วมันผ่านจุด2 3เพราะว่าโจทย์กำหนดมาถ้าเรารู้จุดก็รู้สโลปหาสมการได้ไหมครับได้นะครับจะหาจาก y เท่ากับ mx นะครับตรงนี้ก็จะเป็น m 2 x บวก bนะครับก็ได้หรือจะหาจาก y 2ลบ y 1นะครับเท่ากับ m นะครับ x ลบ x 1ก็ได้หาได้2อย่าง x 2ลบ x 1ผมหาจากสมการนี้ก่อนนะเรารู้ว่า m เท่ากับเท่าไหร่นะครับ m เท่ากับ1เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ xบวก b ก็จะติดตัวแปร b ไว้แต่ว่าเรารู้ว่ามันผ่านจุด2 3นะครับตรงนี้ก็3เท่ากับ2ตัวนี้ผมอาจจะคิดคือเพิ่งคิดขึ้นมาแล้วมันตัวแปรมันได้สมการเหมือนด้วยเลยคือ y เท่ากับตัวนี้
ก็คือ x บวก1นั่นเองอาจจะกำหนดสมการไม่ค่อยดีนะครับไม่เป็นไรก็เอาเป็นวิธีคิดแล้วกันถ้าเรารู้ว่า m ที่มันขนานกันนะครับก็มาจาก m เดียวกันนะครับเดี๋ยวขอดูซิว่าการบ้านผมให้อะไรไปนะครับขอข้ามไปดูแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะเป็นตั้งฉากหอพาราโบลาก็บ้านอยู่ไหนอ่ะนี่บ้านก็คือให้แก้สมการให้วาดรูปสมการให้วาดพาราโบลาโอเคอันนี้คือเส้นขนานนะครับแต่ถ้าเป็นตั้งฉากบ้างล่ะครับสมการเดิมอ่ะ y เท่ากับ x บวก1จงหาสมการที่ตั้งฉากกับสมการนี้และผ่านจุด2 3เรารู้ว่า m ที่ตั้งฉากเกิดจากอะไรครับm 1คูณ m 2ต้องได้อะไรครับได้ลบ1m 1คูณ m 2เท่ากับลบ1เอางี้วันนี้เราสอนแค่สไลด์เดียวพอวีค1เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยเรียนวีค2แล้วกันเพราะว่าเราไม่มีวีคไหนที่ตรงวันหยุดอยู่แล้วเวลาเรียนเราเต็มที่อยู่แล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยเรียนวีค2นะวันนี้เอาแบบโจทย์เยอะๆนะวีค1แล้วเอาแบบวาดพาราโบลาให้คล่องสมการเส้นตรงให้คล่องทำการวาดให้ได้ในเนี้ยน่าจะมีข้อสอบประมาณ2ข้อละสำหรับเทส1เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปสร้างเป็น assignment นักศึกษาเริ่มส่งงานละ assignment 1ของวันนี้นะครับสมการข้อ4นี่แหละคือสมการพาราโบลานะครับ assignment เดี๋ยวจะสร้างให้นะครับอย่าลืมเตือนเพราะเดี๋ยวนักศึกษาจะไม่มีที่ส่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อสุดท้ายละบางคนโดนได้ยินเสร็จกลับบ้านไม่ใช่นะครับเบรกแล้วเดี๋ยวใครไม่มีชื่อมาใส่ชื่อในหมายผมนะอ่ะเอาใหม่นะโจทย์ข้อนี้ต้องการหาสมการเส้นตรงนะครับจงหา L นะครับซึ่งนักศึกษาคงเข้าใจว่ามันคือลีเนียร์สมการเส้นตรงที่ตั้งฉากกับสมการนี้ผ่านจุดนี้ขั้นตอนแรกเราหา M มันออกมาครับ M เท่ากับเท่าไหร่ครับ M ที่เราจะหาถ้าเรารู้ว่า M 1เท่ากับ1รู้ได้ไงก็รู้จากโจทย์ถ้า M 1เท่ากับ1 M 2เท่าไหร่ครับจากสมการนี้ลบ1ป่ะเพราะถ้าไอ้นี่เป็น1มันไม่มีทางที่จะเป็นลบ1ได้ถ้า M 2เป็นอื่นใช่ป่ะ M 2เป็น1ก็ไม่ได้ถ้า M 1เท่ากับ1การที่จะให้ตรงนี้เป็นลบ1เป็น M 2ต้องเป็นลบ1ผมพูดเคลียร์ว่าเนี่ยหรือ M 2ก็คือลบ1ส่วนด้วย M 1นั่นเองเอา M 1ไปแทนก็คือลบ1พูดไปกลับมางงป่ะรู้ว่า M ตัวนี้คือลบ1รู้ว่าจุดผ่านคือตรงนี้เราก็สร้างสมการได้ครับสมการมันคือ Y เท่ากับลบ X แต่ว่าเรายังไม่รู้จัก c หรือ b นั่นเองเราก็ยังติดตัวแปรตัวนี้อยู่ซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรเราก็เอาเป็นแทนค่าเข้าไปนะครับ y เท่ากับ 3x เท่ากับอะไรครับ2อาจารย์รู้ได้ไงก็จุดผ่าน